ร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้นะครับอาจารย์อยู่ที่ร้านวิลลี่แหนมเนืองนะครับถ้าพูดถึงแหนมเนืองต้องมาร้านนี้เลยละครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นต้นตลับของอาหารเวียดนามที่ส่งตรงมาจากสกลนครนะครับอร่อยแบบรุ่นสู่รุ่นเลยละครับคุณผู้ชมครับและที่สำคัญเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับอยากรู้แล้วละครับว่าเคล็ดลับของร้านนี้คืออะไรเราเข้าไปชมกันเลยนะครับคุณท็อปครับผมร้านนี้สาขานี้เปิดมากี่ปีแล้วอะสาขานี้เปิดได้1ปีครับเหรอใช่ครับร้านสวยมากเลยขอบคุณครับขอโทษนะอันนี้ใช่ที่เขาลือลั่นกันว่าร้านนี้อร่อยอร่อยมั้ยใช่ครับเชื่อจริงๆว่าขนมเบื้องยวนครับผมมันมีหลายแบบนะที่อื่นเขาก็แบบเป็นกรอบกรวบเลยแล้วก็เป็นสีเหลืองหรือเหมือนใส่สีทำไมของคุณสีดูน่าทานมากเลยอ่ะต้องขอชิมก่อนได้ไหมได้เลยครับแล้วเสิร์ฟพร้อมผักสดตัวนี้ด้วยครับตัวนี้เป็นผักสดเกษตรอินทรีย์ปลูกดินปลอดสารพิษ 100% ครับเหรอคะใช่ครับอุ๊ยแป้งกรอบป้าใช่ครับขออนุญาตชิมคำแรกนะคุณครับตายคุณครับสมดังที่คุณพูดล่ำลืออร่อยจริงๆขอบคุณครับอาจารย์ไส้เนี่ยกลิ่นหอมมากฉันรู้เลยน้ำจิ้มนี่ก็หวานกำลังดีเปรี้ยวกำลังดีครับแต่สิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดเนี่ยตัวแป้งนี่สิฉันได้กลิ่นกะทิอ่อนๆฉันอยากรู้จริงๆเลยคุณมีเคล็ดลับอะไรเนี่ยถึงได้แป้งแบบหอมกะทิอ่อนๆแบบนี้ครับผมจะบอกเลยว่าเคล็ดลับของผมเนี่ยเพราะว่าผมใช้กะทิอัมพวาครับเป็นกะทิคุณภาพดีเลยทำให้ตัวแป้งมีกลิ่นหอมอร่อยน่ารับประทานครับอาจารย์อยากจะขอดูวิธีการทำขนมเบื้องยวนตำรับนี้หน่อยได้ไหมได้เลยครับวันนี้จะให้อาจารย์ดูอย่างไม่ห่วงสูตรเลยครับโอเควะเดี๋ยวทานเสร็จแล้วรีบไปดูดีกว่าเอาล่ะคุณท็อปฉันอยากเห็นแล้ววิธีทำลงมือเลยค่ะครับผมอันดับแรกส่วนผสมของเราจะอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับอาจารย์และนี่ก็คือจะเป็นแป้งข้าวเจ้านะครับแป้งข้าวเจ้าเนี่ยเราใช้1กิโลนะครับเทเข้าไปแบบนี้ก่อนเลยครับอันดับแรกแล้วก็จะมีแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวผมใช้2ขีดครับเทครับผสมเข้าไปแบบนี้ได้เลยครับแล้วก็จะมีตัวนี้ไข่เป็ดผมใช้3ฟองครับเพื่อความสวยพองสีของขนมเบื้องครับแล้วก็จะมีน้ำปลาตัวนี้นะครับผมจะใช้ประมาณขีด1ถึง2ขีดครับผมเพื่อให้มีรสชาติและนี่เลยครับส่วนผสมสุดท้ายครับอาจารย์เคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยครับนี่เท่านี้ครับอาจารย์แล้วส่วนที่เหลือก็คือเราคนให้เข้ากันครับเหมือนกับทำแป้งเค้กเลยครับอาจารย์ทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี้เองนะครับและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนป้าผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆเลยครับทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยแล้วขั้นตอนต่อไปทำยังไงครับตอนนี้เราตั้งกระทะครับอาจารย์เสร็จแล้วคราวนี้ที่สำคัญเลยเนี่ยเราต้องเปิดไฟเนี่ยให้กระทะเนี่ยมันร้อนก่อนแล้วจากนั้นพอกระทะร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยได้เวลาที่เราจะเอาแป้งลงไปวนเรียบร้อยครับอาจารย์อ๋อใช่ครับโอ้ตายเป็นแผ่นเลยแบบนี้ให้แผ่นแป้งมันบางๆครับนี่ครับให้แป้งบางแบบนี้จากนั้นเราเปิดไฟอ่อนครับอาจารย์อ๋อให้แบบแป้งค่อยๆสุกใช่ครับเพราะว่าก็ใช้เวลานานนะนี่กว่าจะสุกแล้วมันจะกรอบได้ยังไงไม่นานแย่เหรอไม่นานครับลูกค้ารอได้เพราะว่าเมนูนี้เนี่ยลูกค้าแบบชอบมากครับคือมาสั่งก็ทำทีละแผ่นใช่ครับไม่ใช่ทำเอาไว้ทำเอาไม่ได้ครับอาจารย์มันไม่กรอบใช่ครับแล้วก็ใส่ถั่วงอกโรยลงไปแบบนี้ครับจากนั้นเนี่ยเรารอให้แผ่นเนี่ยเริ่มเซตตัวนิดนึงแล้วเราค่อยเทน้ำมันลงไปเพื่อความกรอบอีกชั้นนึงครับอาจารย์แล้วก็พับครึ่งถูกต้องครับเสิร์ฟได้เลยใช่ครับเสร็จแล้วครับกับเมนูขนมเบื้องยวนครับผมลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้ครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานอาหารรสชาติดีแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีขอบคุณครับครับผมรับเลยครับคุณท็อปและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับขอบคุณรับเลยครับขอบคุณครับ
และสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี